ดื่มเลยโออิชิฮันนี่เลมอนด้วยน้ำผึ้งเฮียคามิสึทำไรอ่ะเชี่ยนี่มันชีทเคมีโอลิมปิกเลยนะเว้ยมึงทำอย่างนี้ได้ไงวะมึงอย่าซีเรียสนะก็น้ำมันหกอ่ะอย่าซีเรียสก็เพราะมึงเอาใครไม่รู้มามั่วในห้องนี้ไงจะเอากันทำไมไม่เปิดโรงแรมวะมึงอยากขนาดนั้นเลยเหรอมึงพูดเกินไปนะแล้วกูพูดผิดตรงไหนวะที่ของกูพังเนี่ยเพราะความเสี้ยนของมึงนั่นแหละไอ้พวกมีอะไรกันน่ะเธอเป็นแรงใจกับใครรู้หรือเปล่าเธอจะเคยรู้หรือเปล่าหยุดคิดไปเองสักทีดีไหมหยุดคิดไปไกลว่าไม่มีใครที่จะมองว่าเธอสำคัญเพราะฉันนั้นมองเห็นว่าเธอมีค่ามากมายสักเท่าไรต้องทำอย่างไรเธอจึงจะได้เข้าใจหรือเธอควรลองมาเป็นฉันอาจจะเข้าใจกันว่าเธอสำคัญมากเท่าไรและเพราะอะไรฉันจึงยอมทุ่มเทไปจนหมดใจแม้เธอไม่เคยมองกันอยากให้เข้าใจกันว่าเพราะอะไรที่เฝ้าคอยที่ห่วงใยไม่เคยห่างไปไกลเจอกี่พันเหตุผลมากมายเธอก็คงจะได้เข้าใจถ้าเธอลองเป็นฉันใครเป็นคนทำโปรเจคเตอร์พังผมไม่ได้ทำครับมึงไม่ได้ทำได้ไงมึงเป็นคนผลักกูจนไปชนโต๊ะโปรเจคเตอร์ตกลงพังนี่ไงเขาโกหกครับครูเขาตั้งหากที่โมโหผมอ่ะเพราะผมทำน้ำหกใส่เขาก็เลยผลักผมครับมันโกหกครับครูไม่ต้องเถียงกันแล้วครูจะเรียกผู้ปกครองของเธอมาคุยฮัลโหลพ่อมายังเนี่ยพ่อแม่ฝั่งนู้นเข้ามากันหมดแล้วนะครับให้ไวเลยนะพ่อโอเคครับแค่นี้แหละครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเราจะตัดสินอย่างยุติธรรมแต่ถ้าผลออกมาพิสูจน์ผิดจริงเขาจะโดนแบนไม่ให้แข่งกีฬาเพราะนี่เป็นความผิดครั้งที่3แล้วคุณแม่โอเคไหมครับก็ถ้าเพียวเขาทำผิดจริงๆเขาก็สมควรที่จะถูกทำโทษค่ะมันมีทางเลือกอื่นอีกเหรอคะอาจารย์คอยดูนะกูจะแฉเพียวจนให้แม่งถูกแบนยาวๆไปเลยมึงที่เก่งนะเนี่ยแค่ฟังเขานิดเดียวคิดแล้วว่าจะแฉเขาได้หลักฐานสักอย่างก็ไม่เห็นมีไอ้ไป
มึงให้กำลังใจเพื่อนเป็นวะวะแค่พูดตามที่เห็นน่ะไม่แน่นะมึงอาจจะโดนโบ้กลายเป็นคนผิดเองก็ได้ไม่มีทางหรอกเว้ยกูไม่ได้เป็นคนทำกูไม่ยอมเป็นแพ้หรอกกูคิดออกแล้วเว้ยว่าจะทำยังไงกับมันยังไงกูจะฟ้องแม่มันเว้ยกูจะฟ้องแม่มันเมื่อไหร่แกจะเลิกทำให้ฉันเดือดร้อนแบบนี้สักทีฮะฉันไม่ได้คลอดแกเพื่อให้แกมาเป็นคนแบบนี้นะแกไปจัดการเรื่องของแกให้เรียบร้อยอย่าให้ครูแกเรียกฉันมาที่นี่อีกเข้าใจไหมแม่งไม่แรงเหมือนเดิมเลยแล้วทำไมคราวนี้พ่อมึงมาด้วยวะไม่ใช่พ่อกูหรอกแฟนใหม่แม่กูอะมึงไม่ต้องสนใจหรอกเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนคนใหม่มึงบอกตัวเองเถอะคนที่แคร์แม่มึงที่สุดอะก็มึงปะวะแล้วมึงก็รีบไปเคลียร์ไขว่าให้มันจบๆด้วยถ้าแม่ทำก็อย่าไปยอมมันเดี๋ยวแม่มันก็มาหัวอีกครูคุยกับผู้ปกครองพวกเธอสองคนแล้วเขายินยอมให้ครูลงโทษเต็มที่ถ้าเธอผิดจริงเพราะฉะนั้นครูจะให้โอกาสสารภาพอีกครั้งมีใครจะพูดอะไรไหมอย่าคิดว่าครูจะหาคนผิดตัวจริงไม่ได้นะผมผิดเองครับผมเป็นคนทำโปรเจคเตอร์พังเองครับปลาโดนพี่ว่านเขานะเว้ยเดี๋ยวพี่เขาโมโหอ่ะผักมึงทำของพังแล้วไม่ยอมรับอีกชนะไปแล้วโคตรแห้งเลยเหมือนเคี้ยวหญ้าเลยว่ะมึงชวนมากินเองนะไอ้ขนมปังเนี่ยกินไม่ได้ไปโรงอาหารไหมไม่เอาอ่ะกูขี้เกียจโดนแซะนายบอยเพียรเป็นคนทำทำตัวพี่เอกไม่ได้เอ้าช่างเถอะนะกูไม่ซีเรียสวิษณุปันทูลครูมีเรื่องจะคุยด้วย
ครับแต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับปันทูนเลยนะครับครูให้เขามาด้วยทำไมล่ะครับก็ปันทูนเป็นประธานชมรมบิชอปสมาชิกชมรมทำผิดประธานก็ต้องรับรู้ด้วยงั้นแสดงว่าครูจะแยกห้องชมรมให้เราใช่ไหมครับครูจะยุบชมรมบิชอปไม่ได้นะครับครูแล้วเรื่องที่ตกลงจะทำผลงานภายใน3เดือนล่ะครับและอีกอย่างพวกผมเตรียมงานกันเยอะเลยด้วยนะครับวิษณุฟังก่อนครูจะยุบชมรมบิชอปถ้าเธอไม่ทำตามข้อเสนอของครูปันทูนเธอต้องติวที่อิทธิกรนะไปติวให้อิทแต่ผมเป็นคนผิดนะครับผิดที่แจ้งความเท็จน่ะหรอครูรู้นะแต่ครูจะไม่เอาผิดพวกเธอเลยถ้าปันทูนยอมทำตามที่ครูบอกเราทำไมต้องเป็นผมด้วยล่ะครับเธอเป็นนักเรียนอันดับหนึ่งของโรงเรียนทำไมจะช่วยติวอันดับที่โหลไม่ได้บางทีถ้าเธอสามารถติวจนอิทธิกรเข้ามหาวิทยาลัยได้เนี่ยครูสัญญาว่าจะให้สิ่งที่ชมรมบิชอปต้องการมากที่สุดแต่เอานะอย่างน้อยมันก็เคยช่วยมึงนะเว้ยแล้วอีกอย่างเราจะได้ห้องชมรมด้วยไงนี่อาจจะเป็นโอกาสเดียวที่ผมจะได้ตอบแทนเขาครับผมไม่ติวครับให้ตายไงผมก็ไม่ติวมันก็ถ้าอิทธิกรยืนยันแบบนั้นน่ะครูก็ต้องขอให้เธอย้ายออกไปจากห้องชมรมนี้ทำไมครูต้องเอาห้องชมรมมาขู่ผมด้วยครับไอ้ว่านไม่ใช่หรอที่เป็นคนทำผิดทำไมกลายเป็นผมที่มาโดนลงโทษแทนน่ะครูไม่มีเหตุผลเลยผมเลยไปคุยกับพอเตอร์พังเองอะมึงไปคุยกับพอก็ได้นะมูชมรมไม่เกี่ยวเรื่องนี้กูรับผิดชอบเองตั้งแต่วันนี้ไปชมรมบีชอฟกับชมรมไนท์คลับจะต้องใช้ห้องชมรมร่วมกันโดยไม่มีการทะเลาะวิวาทกันแล้วเธออิทธิกรจะต้องมาติวกับปันทูนทุกๆวันเสาร์เป็นเวลา2เดือนจนกว่าจะถึงวันสอบถ้าใครทำตามข้อตกลงนี้ไม่ได้ก็จะโดนไล่ออกไปครับครับตกลงจะทำตามนี้ใช่ไหมครับตามนั้นครับไม่มีใครชอบให้โดนบังคับให้ทำอะไรที่เราไม่เต็มใจหรอกผมเลยไม่โกรธสักนิดที่โดนครูบังคับให้ติวให้เขาอ
ผมคาดหวังว่าตัวร้ายจะเปลี่ยนใจและกลายเป็นฮีโร่คนเดิมได้ครับพ่อครับผมถึงแล้วครับครับผมกำลังจะขึ้นไปครับมาแล้วลูกจอดล็อกก่อนเป็นไงบ้างสบายดีวันนี้แม่เป็นไงบ้างวันนี้อิดทำอาหารมาให้แม่กินน่ะนี่แซนด์วิชอกไก่คลีนของคุณนายอิ่มมาครับโถไม่เห็นจะต้องลำบากยากเย็นทำอะไรมาเลยลูกก็จริงของแม่นะแม่พรุ่งนี้แม่กินข้าวโรงพยาบาลไหมทำไมข้าวโรงพยาบาลข้าวโรงพยาบาลมันจะจืดจะเค็มแม่จะกินได้สบายก็แม่ชอบพูดแบบนี้จะไม่อิดทำอาหารอร่อยมาให้แม่กินได้ไงมานี่สิข้ออภิชาติบุตรพ่อลูกกตัญญูก็ได้ก็ได้อย่างเงี้ยจะไม่ให้แม่รักลูกได้ยังไงมาอึ๊บปิดไว้แข็งด้วยแล้วไหนของลูกอ่ะแป๊บนึงทำให้แม่ก่อนเรานี่มันนี่เลือกผักแบบอย่างดีมาให้แม่เลยนะเพื่อสุขภาพทั้งนั้น
ขอบคุณครับลูกเออของเราแค่นี้เหรอใช่ของอิดนิดเดียวอยากให้แม่กินเยอะไงแม่ได้สุขภาพแข็งแรงกินกินพ่ออยากให้ผมศึกษางานที่โรงพยาบาลของเรามันไม่ได้ไปไหนหรอกครับก็ไม่เห็นเป็นไรเลยลูกถือว่าเป็นการเตรียมการล่วงหน้าเพราะยังไงลูกก็ต้องมาเป็นหมอที่นี่อยู่แล้วมาที่นี่บ่อยๆไปจะได้มีแรงบันดาลใจในการเตรียมสอบไหมลูกครับหมอคะได้เวลาเข้าประชุมแล้วค่ะพ่อบอกเรื่องไปกับทุกคนที่นี่ไปแล้วนะยังไงก็ทำให้ดีที่สุดครับปากกุดแม่ร้อนไหมไม่รู้ไก่มาด้วยกันเหรอพอดีไก่เขาอยากจะมาเยี่ยมคุณน่ะเราก็เลยมาพร้อมกันอ๋อโชคดีจังเลยนะที่คุณทำงานที่เดียวกับเพื่อนฉันเธอเป็นไงบ้างฉันสบายดีนี่เจอเธอแล้วคิดถึงตอนที่เรียนม.4นะขอโทษนะผมว่าแม่ต้องพักแล้วแหละครับเดี๋ยวก็หายลูกเพื่อนแม่มาแล้วจะให้แม่ไม่คุยด้วยยังไง ไม่เป็นไรหรอกงั้นเดี๋ยวฉันมาหาใหม่นะ ขอบใจจ้ะเดี๋ยวพักนิดนึงก็หายเนาะเออแต่เนี่ยแม่ได้เจอเพื่อนตอนเด็กอะแม่รู้สึกว่าเหมือนแม่ได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเลยอะอีดอีดเคยได้ยินไหมลูกที่เขาบอกกันว่าเพื่อนที่ดีที่สุดอะคือเพื่อนมัธยมเราอะม.6แล้วนะมีเพื่อนบ้างยังหาเพื่อนเก็บไว้เยอะๆนะเพื่อนดีๆหาง่ายอย่างที่แม่ว่าก็ดีนะครับ
แม่พักดีกว่าใจลูกผมเข้าใจนะว่าคุณลำบากใจแต่ผมต้องใช้เวลาหน่อยนะอดทนไว้นะพ่อจะทำอะไรกับใครที่ไหนผมไม่เคยสนใจเลยนะแต่พ่อกับเมียน้อยของพ่อก็ควรจะให้เกียรติแม่ผมบ้างวะไก่เขาอยู่ในที่ที่เขาอยู่ไก่จะทำให้มันเป็นเรื่องได้ไหมวะที่ที่เขาอยู่เหรอและตรงไหนอะที่ที่ผมกับแม่ผมอยู่อะผมขอนะอย่าพาเขามาที่นี่อีกเลยผมไม่อยากให้แม่ผมดูเป็นคนไม่ดีแล้วก็เอาแต่ชื่นชมมิตรภาพจอมปลอมเนี่ยได้ยินใช่ไหมมึงจำไว้นะว่ามึงห้ามไปบอกใครไม่งั้นกูคงตายแน่ถ้าไม่อยากให้พูดอ่ะนะก็ทำตามที่ตกลงครูวิไลลักษณ์ไว้ดิไอ้เรื่องติวน่ะนะมึงจะไปสนใจทำไมวะเดี๋ยวกูจะไปบอกครูเองว่ามึงติวให้กูแล้วแล้วกูยังสอบไม่ผ่านอยู่นะมึงก็แค่ไปบอกครูว่ากูโง่มากแค่นั้นน่ะกูจะติวให้มึงอ่ะมึงทำแบบนี้ทำไมวะก็เพื่อนมึงรู้ไงกูฉลาดกับมึงอ่ะถ้ามึงอยากติวมากนะก็ไปติวให้หมามึงโน่นกูไม่ติวงั้นเรื่องวันนี้ที่กูเห็นทำไมต้องมาติวที่นี่ด้วยเนี่ยเรื่องของกูมึงมีหน้าที่ติวก็ติวไปทำไมกูต้องทำด้วยวะก็กูจะได้รู้ไงว่าเลขมึงอยู่เลเวลไหนแหละกูจะได้จัดตารางสอนถูกตารางสอนนะรีบทำไปแล้วเลขมึงนี่เรียกว่าต่ำมากเลยเนี่ยไม่ไปอีดจะทำอะไรเนี่ยอ๋อพอดีใบไม้มันหล่นครับเลยจะฝากให้เพื่อนครับ
แล้วแม่รู้ได้ไงว่าอิดอยู่นี่อ้าวแม่มองลงมาจากระเบียงก็เห็นแล้วแล้วนี่เพื่อนเหรอครับสวัสดีครับผมไปครับแล้วนี่มาทำอะไรกันอ่ะติวหนังสือไงแม่ฮะติวหนังสือถามจริงอืมร้อยวันพันปีแม่ไม่เคยเห็นอิดอ่านหนังสืออะไรเลยอ่ะแล้วนี่ทำไมถึงมาติวหนังสือกับไปได้อ่ะคือผมตกลงกับคุณครูไว้ครับว่าทำให้อิดสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แต่ดูท่าจะยากเพราะว่าวิชาคณิตเนี่ยอิดอยู่แค่ม.2 เองครับฮะเอาแล้วม.3ถึงม.6นี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอแล้วจะไปสอบกับเขาได้ยังไงอ่ะเนี่ยมีวิธีอะไรที่จะพัฒนาสมองอิดมันได้บ้างไหมอ่ะแม่ผมดูจากศักยภาพของอิดแล้วเนี่ยต้องติวอีกเยอะเลยครับติวแค่วันเสาร์วันเดียวคงจะไม่พอต้องติวหลังเลิกเรียนด้วยโอ้ไม่เอาอ่ะแค่นี้ก็เยอะแล้วไม่ได้ต้องเอาเที่ยวเยอะๆเลยนะไปแม่อนุญาตไปแล้วก็ขึ้นไปติวกันบนห้องนู่นตรงนี้มันร้อนลูกครับไปไปอีกแม่กูไม่ใช่ครูมึงไม่ต้องมาทำดีเอาหน้าได้ปะกูไม่ได้เอาหน้าแค่เป็นส่วนหนึ่งแค่ที่ทำให้การติวราบรื่นแค่นั้นเหรอเกี่พันแหกพ้นมากมาย